สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับ24ชั่วโมงนะครับในเกม One Punchman The Strongest นะกับผมนะครับพุทธนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์536นะครับไม่ได้มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์540นะครับเพราะว่ามีคนสอบถามกันมาค่อนข้างจะเยอะนะว่าผมยังเล่น536อยู่ไหมนะทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาทำ24ชั่วโมงในเกมOne Punch Man ในเซิร์ฟเวอร์536แทนนะครับทุกคนสำหรับสายฟรีนะครับก็ยังไม่ได้เลิกเล่นอะไรไปนะทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมก็สามารถทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนถ้าใครกดแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยก็เข้ามาในเกมนะทุกคนก็เข้ามากับพี่หมี่นะพี่หมี่นี่พี่มีเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันสุดน่ารักจริงๆนะไอตัวเนี้ย ก็วันนี้ผมก็เข้ามาเล่นครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทำเควสกับหมดแล้วนะจริงๆอ่ะก็ไอดีนี้ยังเป็นไอดีสายฟรีเหมือนเดิมนะทุกคนไม่มีคำว่าตกคำว่าเติมทั้งนั้นนะมีแค่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกคนตัวก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะดูตัวยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่อันดับแค่ล่วงแค่นั้นดูอันดับล่วงมากนะก็อยู่อันดับที่9เลยขนาดก็อยู่อันดับที่6นะตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่16เลยทุกคนคือไกลมากไกลแบบไกลมากๆนะสำหรับอันดับอันดับพลังตัวละครนะแล้วก็กิลอยู่อันดับ1นะกิลยังอยู่อันดับ1เหมือนเดิมนะมาดูตรงนี้มีคนส่งเสียงให้ด้วยก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็มาเน้นมารับของนะตอนนี้ก็มีวิ่งด้วยเรากดไปได้ไม่เป็นไรแล้วก็เข้าไปดีเฮานะเข้ามาก็เจอคำอวยพรเลยนะครับทุกคนก็คำอวยพรจากคิงจวยนะทุกคนเนี่ยเพื่อคุณคิงฮีโร่ระดับ S อวยพรลาซาฉุยไม่เคยได้อะไรเลยจากตรงนี้ไม่มันอยู่ที่หลังจอเหมือนเดิมเฮ้ยเข้ามาก็มีเครื่องใหม่ตกใจนะทุกคนเราก็กดไปนี่6ชั่วโมงปะนี่ก็3ครั้งปะยังถูกอยู่ยังมั่วถูกอยู่อ้าวกดกดไปนี่แหละที่ข้อดีนะของการที่เราใส่ตัวไก่นะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ฟังทีเงาไปปุ๊บปุ๊บก็ไม่ได้อัปเดตไอดีนี้นานอยู่นะนานอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำนะก็มีแค่มาอัปเดตพลังไปวันๆไงวันนี้ก็24ชั่วโมงในไอดีสายฟรี536ไงบางคนก็ยังคอมเมนต์ถามนะครับว่าผมเลิกเล่น536ไหมยังไม่ได้เลิกนะยังไม่ได้เลิกเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะปึ๊บโอเคมาดูตรงนี้เราผมกดไปแล้วปะกดไปแล้วเราก็มานี่เลยจัดปาร์ตี้กันเลยนะได้40เพชรเลยทุกคนปึ๊บได้20เพชรรวมๆก็60เพชรเลยนะนะเราก็จัดอันที่2ปึ๊บได้10เพชรได้15เพชรเลยนะมาอันที่3ก็ได้กี่เพชรปึ๊บได้5เพชรนะทุกคนดูตรงนี้ปึ๊บได้10เพชรก็ได้15เพชรเหมือนเดิมแล้วก็มากดร่วมนะแล้วเราก็เกิดกดเตือนอยู่เสร็จทั่วโลกนะมาหลังจากนั้นผมจะเข้ามาอยู่ที่กิลนะทุกคนมาอยู่ที่กิลมาล็อกอินนี่ผมก็มารับครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อตอนเช้านะครับทุกคนก็มาดูผมยังไม่ได้ทำอะไรมันให้ท้าสู้กิลไหมมันไม่ให้ท้านะเหลืออีก31นาทีเลยนะทุกคนมาทำคลิปเร็วเกินไปเอาเปล่าไปอันนี้ก็กดจัดทีมตามที่มันให้จัดนะก็ทีมแรกจะเป็นติดเผาไหม้นะทุกคนเนี่ยให้มันติดเผาไหม้นะครับ10ครั้งนะก็ช่วงแรกๆก็ถ้าสายฟรีก็ยากนะที่จะทำให้ติด10ครั้งได้นะครับทุกคนอันที่2ก็เป็นติดบทขยี้นะครับเนี่ยผมได้แค่4ครั้งเองเผาไหม้อ่ะบทขยี้นะอันที่2ส่วนทีมที่3ก็เป็นทีมนี่เลยนะทุกคนทีมแบบเน้นตีเอาดาเมจเลยนะทุกคนแล้วก็กดข้ามไปไม่รู้ว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะปึ๊บโอเคได้14ล้านนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะไปรอบที่2กันเลยนะก็ได้14ล้าน6แสน
เหมือนเดิมเลยนะ14ล้านแบบเป๊ะๆเราก็ได้รางวัลแรกเหมือนเดิมทุกคนเอ้ย14ล้านจริงป่ะอ๋ออันนี้34ล้านโอเค14 14 29ล้านนะหลังจากออกมาก็มารับเคสนะทุกคนมารับเคสเอ้ยกดผิดก็มาดูเคสนะมันให้อัพทักษะหินปลุกตื่นแล้วก็รางวัลมายานะเราก็กดอัพทักษะไปก่อนเลยปึ๊บน้องทัศน์ยัง3ดาวอยู่นะพลังโซนิกของผมแซงไปแล้วอ่ะเออไปอัพได้อัพไปเลยนะโอเคก็บอลทองเอาเวลาอัพทักษะนิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนก็อัพทักษะเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเราก็มาหาอัพตรงนี้แหละเอาทัศน์โอเคทัศน์70แล้วนะเราก็อัพโซนิกให้ขึ้น70แล้วกันแล้วมันขึ้นกรอบทองนะเออมันตึงตึงเต็มคราวระเบี้ยวนี่เพิ่มมาอีก 1,000 กว่าพลังปึ๊บโอเคเพิ่มมาอีก100มีตัวไหนบ้างกดทองก็อัพไปเลยนะปึ๊บวัคซีนแมนดาไปขึ้นเวล70ปึ๊บขึ้นมา 1,000 กว่าเลยนะปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ได้ตรงนี้ไปแล้วนะแล้วก็ยังรางพันมายานะทุกคนคือตรงนี้มันให้เล่นครั้งหนึ่งนะเออครั้งหนึ่งผมจะกดแค่ครั้งเดียวนะเออสำหรับวันแรกนะมันจะรีทุกๆวันพฤหัสกับวันวันพฤหัสกับวันจันทร์นะทุกคนไปแล้วก็กดข้ามไปเลยนะปึ๊บนี่เราก็จะได้ของมานะรับไปโอเคเราจะมาดูที่ลูนนะลูนก็มีท้าสู้นะเหลือ16ครั้งนะผมก็ขอท้าสู้ไปเลยนะตรงนี้นะเพื่อให้มันรีใหม่นะครับไปทุกคนก็ฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วนะเออเราก็อุ้ยยังมีตรงนี้รับไปมี2นะมี22ใบแล้วนะก็รออัปเดตนะก็มารับพลังงานนะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา 4:00 นแล้วนะ 4:00 จะครึ่งแล้วทุกคนเออจะครึ่งแล้วนะมาแล้วก็มาเผาพลังงานนะผมจะอัพเป็นโซนิกนะขึ้น1ขีดนะตอนนี้นะโซนิกลูกรักนะจะทำให้ขึ้น5ดาวแล้วเนี่ยทุกคนสำหรับโซนิกอ่ะอัพไปอัพเลเวลไปเอออัดโซนิกนะแล้วก็มาอัดวัคซีนแมนต่อนะตรงนี้ยังไม่ได้กดเลยก็กดไปโอเคปึ๊บมารับเควสเหมือนเดิมเราก็ทีนี้เราก็มาอัพพลังนะมาดูที่รูนนะเพราะว่าเราฟาร์มรูนมาแล้วนะเอ้ยมานะตะกี้เอาลิ้นพรันแล้วนะก็อัพไปอัพแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดอัพอัพเปิดตรงนี้โอเคแล้วก็ใส่พลังนี่ปะน่าจะใช่เราก็อัพตรงนี้นี้เปิดได้ได้เราก็เปิดไปเออพลังจะ 1,600,000 แล้วนะก็มาดูนี้หน่อยแล้วกันอันดับ7นะจากอันดับ9นะครับก็เขาล้านล้าน 600,000 กันหมดแล้วนะคนนี้ล้าน 700,000 ละทุกคนคือเขาพลังไปกันไวมากนะเอออีซี่เล่นไม่เป็นละก็อีซี่จะตึงแค่ช่วงแรกๆนะหลังๆก็เรียบร้อยนะครับโดนแซงยับนะคือสู้ใครไม่ได้เหมือนเดิมเออก็ดูไม่มีอะไรละของทองเปิดแล้วป่ะเนี่ยวันนี้สำหรับวันนี้น่าจะเปิดไปแล้วป่ะหรือว่ายังไม่ได้แลกขอดูก่อนนะกิจกรรมหมดแล้วป่ะเนี่ยกิจกรรมทุกคนอย่าลืมนะกิจกรรมตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะไหนวะน่ะหมดแล้วหรอยังป่ะเอ้ยมันหมดจริงแล้วนะเนี่ยที่มันได้ไอ้เนี่ยของทองอ่ะทุกคนขอดูดีๆหน่อยเนี่ยโอเคโบนัสทักษะรายวัน
มันหมดแล้วเหรอโอ้ที่หาของทองนั่นน่ะตรงนั้นคือที่หาของทองเลยนะแต่ว่าหมดแล้วเหรอเรียบร้อยทุกคนที่หาของทองผมได้ของม่วงมาแทนม่วงมาโอเคเฮ้ยพลังเหลือแค่ 4,000 นะมันจะขึ้น 1,700,000 ละเอ้ย 1,600,000 ดิเหลือแค่ 3,000 จะทำอะไรขึ้นดีทุกคนเอาอ่ะกระตุกโอเคเราก็มาหาอัพดาวนะในเฮานะครับทุกคนมาหาอัพดาวก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะมาเราก็มาดูนะครับการอัพดาวนะปึ๊บมาเริ่มจากฟิกเกอร์แรกเลยนะเราก็จะมาดูตรงนี้5ดาวเลยเหรอตรงนี้21ดาวอัพให้มันขึ้นอีก1ดาวนะเราจะได้พลังเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เยอะนะสำหรับอันนี้ก็ได้อยู่นี่เพิ่มมาอีก 3,000 แล้วเนี่ยเราก็มาหาตรงนี้5ดาวเหมือนเดิมตรงนี้อ๋อโอเค15ก็อัพไปนะเราพยายามสังเกตตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะสังเกตตรงนี้นะมันจะทับ18ใช่ไหมถ้าเราอัพอีก2ดาวพลังมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วกับตรงนี้นะครับนี่มันให้เพิ่ม5เอ้ยมี5ดาวนะครับ4ตัวนะก็อันนี้ยากนะนี่18โอเคนี่3ดาวนะครับต้องการ3ดาวต้องการ3ดาวอีก1ตัวพอปะอู้พอยังไงก็พอมี200อันนะนี่เราจะได้พลัง2ดิ้งเลยนะหรือ2ดิ้งก็คือนี่ได้เพิ่มอีก 2% แล้วก็บวกพลังไอ้บวกอันนี้มาอีกนะปึ๊บโอเคเราไม่ค่อยได้อัพนะตรงนี้ปึ๊บมีอะไรอันนี้ก็ไม่มีโอเค5ดาวเอ้ยกลุ่มที่5ปึ๊บไม่เหมือนกันกลุ่มที่6ปึ๊บต้องการ3ดาวปึ๊บต้องการอีก2ดาวจริงๆถ้าจะอัพก็อัพได้นะตรงนั้นนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ขออัพแล้วกันตรงนี้จ่ายพลังเป็นเกลิวหรอนี่อัพไปอีก1ดาวแล้วกันปึ๊บได้พลังมันเพิ่มนะนี่เพิ่มมาอีก 1,500 แล้วก็ได้เกาะเอ้ยได้ไอ้นี่ปะเนี่ยโอเคได้ฐานฟิกเกอร์ด้วยนะปึ๊บมาดูกลุ่มที่8นะครับต้องการ5ดาวเลยเหรอแล้วก็ต้องการอีก1ดาวโอเคแล้วก็อัพไปก่อนนะสำหรับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็บวกมาอีกเพิ่มมาอีกประมาณ 18,000 กับ 20,000 เลยนะทุกคนเราก็หาใส่ฟิกเกอร์ไปนะปึ๊บ20,000เน้นๆเนาะๆเลยนะทุกคนก็มาอัพตะกี้นะพลังก็เพิ่มขึ้นมา 20,000 นะว่าจริงๆยังอัพได้อีกนะทองก็ยังมีนะครับยังมีแต่ว่าเก็บไว้นะทองมันยังมีอะไรให้อัพเยอะนะทองเหลือ1,700,000นะตอนนี้หลังก็ขึ้นมาเป็นอันดับ7เหมือนเดิมอันดับ6 1,630,000 เลยนะก็ถ้าจะแซงก็แซงได้นะแต่เขาก็น่าจะแซงเราคืนนะเราก็มารับตรงนี้แหละตรงนี้ก็เวล6มาดูนะขาดอีกเท่าไหร่เวล5ขาดอีกตั้ง10อันนี้ล่ะโอ้โหขาดอีกเยอะนะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหขาดอีกเยอะเหมือนกันสำหรับพลังตรงนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนสำหรับ24ชั่วโมงนะก็ในสายฟรีก็ไม่ค่อยมีอะไรแหละผมก็มาแค่ทำเควสแล้วก็ส่วนพลังก็ไม่ค่อยได้ดันมากเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ดูสำหรับฝึกฝนผมก็ไม่ได้กดนะตรงนี้มันยังใส่อะไรนะอ๋อกดรับอ่านฟิกเกอร์อีกหรอโอ้โหจะเอาให้ได้เลยบาโดหาที่ใส่หาที่ลงลงไปก่อนไปสลับทีหลังมาดูที่ฝึกฝนผมยังไม่ไอ้นี่เลยเนี่ยจริงๆมีเยอะนะมีเยอะอยู่นะเนี่ยมี1,800 1,000แต่ก็ยังไม่ได้กดนะครับน่าจะมากดตรงนี้นะน่าจะเวล77น่าจะอีกนานน่าจะกดแถบๆนี้ให้เต็ม100ก่อนอ่ะก็ใบบ้างๆก็ค่อยมากดนะตรงนั้นก็พลังจะเพิ่มมาอีกนิดๆหน่อยๆนะสำหรับตอนนี้นะเพราะว่ามันเลเวลเยอะแล้วนะไม่ใช่เลเวลเยอะดิมันจะเต็มแล้วนะครับมันใกล้จะเต็ม
100%แล้วนะมันก็เลยพลังมันก็ไม่ได้ขึ้นมากขนาดนั้นนะสำหรับตรงนั้นนะอ๋อแล้วก็โฆษณาอะไรก็ดูเหมือนเดิมนะทุกคนก็ดูผมก็จะดูหาเพชรเหมือนเดิมนะแต่ไม่สามารถดูในคลิปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนใครที่ลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่หมีก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ